สวัสดีครับคลิปนี้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิก็จะมาสอนการทำนิ้วบายสีแบบหน้าช้างกันนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยครับวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบตองนะครับใบตองเราจะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ฉีกความกว้าง3นิ้วครับความยาวไม่ต่ำกว่า6นิ้วครับกรรไกรครับกรรไกรจีนสำหรับตัดใบตองนะครับแม็กเย็บกระดาษแล้วก็ลูกแม็กครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนการพับนิ้วบายสีแบบหน้าช้างครับพับด้านซ้ายเฉียงมาแบบนี้นะครับ1ครั้ง2ครั้งครับ3ครั้ง4ครั้งครับพับด้านขวาเฉียงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแม็กครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเข้าตัวบายสีกันครับพับเฉียงครับแล้วพับเข้ามาแบบนี้นะครับเฉียงแล้วพับเข้ามาครับไล่ระดับลงมาเรื่อยๆจนครบ9นิ้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตัดส่วนหางออกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวใบสีหน้าช้างแบบโบราณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ